อติเตในการอันเป็นไปล่วงแล้วนรกาโรอันว่าช่างสารพาราณสียังในกรุงพาราณสีคัดฉันโตเมื่อไปเขตังโซนาทิสวาเห็นแล้วปัจเจกพุทธังซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเอกังองค์หนึ่งเปเสตวาส่งไปแล้วทาสะกัมมะเรซึ่งธาตุและกรรมกรทั้งหลายวะเจเนนะด้วยคำว่าตุมเหอันว่าเจ้าทั้งหลายวะปะทะจงหวานอิติดังนี้นิวัติตวากลับแล้วสยังเองนิตวานำไปแล้วตังปัจเจกพุทธังซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเคหังสุรืนโพเชตวาอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าให้ฉันแล้วเนตวานำไปแล้วคังคาตีรังสู่ฝั่งแห่งแม่น้ำชื่อว่าคงคาปุณะอีกปุตเตนะสัทธิงกับด้วยบุตรอุทุมภระพิติปาทังนละพิติกังปันนะสาลังกตวาจะกระทำแล้วซึ่งบรรณศาลาอันมีเชิงแห่งฝาอันสำเร็จแล้วด้วยไม้มะเดื่ออันมีฝาอันบุคคลกระทำแล้วด้วยไม้อ้อโดยจังกัมมะนังกัตวาจะกระทำแล้วซึ่งที่เป็นที่จงกรมด้วยตังปัจเจกพุทธังอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเสสิให้อยู่แล้วตถทาเนในที่นั้นเตมาสังตลอดประชุมแห่งเดือนสามปิตาปุตตาอันว่าบิดาและบุตรทั้งหลายทเวสงปัจเจกพุทธังอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าวุฒวัสังผู้มีพรรษาอันอยู่จำแล้วอัจฉาเทตวาให้ครองแล้วติจีวเรนะด้วยไตรจีวรอุโยเชสูงส่งไปแล้วเตทเวปิตาปุตตาอันว่าบิดาและบุตรทั้งหลายสองเหล่านั้นปัจเจกพุทธีอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายสัตตะเจ็ดว่าเสตวาให้อยู่แล้วตถทาเนในที่นั้นอะทังสุได้ถวายแล้วติจีวรานิซึ่งไตรจีวรทั้งหลายนิยาเมนะโดยทำนองอิมินานี้เกจิอาจริยาอันว่าอาจารย์ทั้งหลายบางพวกวะทันติย่อมกล่าวว่าปิตาปุตตาอันว่าบิดาและบุตรทั้งหลายทะเวสงนละการาเป็นช่างสารหุตวาเป็นอุทรันตาคนขึ้นอยู่เวลังซึ่งไม้ไผ่คังคาเตเรที่ฝั่งแห่งแม่น้ำชื่อว่าคงคาทิสวาเห็นแล้วปัจเจกพุทธังซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าอากังสุได้กระทำแล้วเอวังอย่างนั้นอิติปิดังนี้ก็มีเตปิตาปุตตาอันว่าบิดาและบุตรทั้งหลายเหล่านั้นกตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละนิพพติตวาบังเกิดแล้วตาวติงสะภาวะเนในภพชื่อว่าดาวดึงอนุภวันตาวิจรันติย่อมเที่ยวเสวยอยู่ทิพสัมปติงซึ่งสมบัติอันเป็นทิพชักกามสเขสุในชะกามาวจรสวรรค์ทั้งหลายอนุโลมปฏิโลมนะโดยอนุโลมและปฏิโลมเตสุทเวสุปิตาปุเตสุปิตาในบิดาและบุตรทั้งหลายสองเหล่านั้นนาอันว่าบิดาอัฏฐาสิได้ดำรงอยู่แล้วเทวโลกเอวะในเทวโลกนั่นเทวปุตโตอันว่าปุตจวิตวาเคลื่อนแล้วตะโตเทวโลกโตจากเทวโลกนั้นนิพพติตวาบังเกิดแล้วกุชิสมิงในคัพโพโทนเทวิยาของพระเทวีสุเมธายะนามะพระนามว่าสุเมธารัญโยแห่งพระราชาสุรุจิสนามะพระนามว่าสุรุจิมิถิลายังในกรุงมิถิลาวิเทหรถีในเว้นแคว้นชื่อว่าวิเทหะนิคมิประสูตรแล้วทัสมาสัจจยนะโดยอันล่วงไปแห่งเดือนสิบยาตกาอันว่าพระประยุรญาติทั้งหลายก็ริ่งสุขทรงกระทำแล้ววจนังซึ่งคำว่ามหาปนาโทอันว่ามหาปนาทะอิติดังนี้นามังให้เป็นพระนามอสราชกุมารสะของพระราชกุมารนั้นโสราชกุมารโรอันว่าพระราชกุมารนั้นปัตโตทรงถึงแล้วนิพพติงซึ่งความสำเร็จสัพพสิเปสุในศิลปะทั้งปวงทั้งหลายโสรสวัสกาลีในการแห่งพระองค์ทรงมีพระพรรษา16ราชาอันว่าพระราชาอาณาเปสิทรงสั่งบังคับแล้ววัตถุวิชาจริยีซึ่งอาจารย์พูดถึงพร้อมแล้วด้วยความรู้แจ้งในอันตรดูซึ่งพื้นที่ทั้งหลายว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายก็เหตวาพาเอาแล้ววัฏฐกิ่งซึ่งนายช่างวัฏฐกิ่งอย่างนายช่างมาเปทะจงให้สร้างปราสาททั้งซึ่งปราสาทปุตตสะแก่บุตรมะมะของเรามะยังอันว่าเราทั้งหลายอภิสันจิตสามะจักอภิเสกนางปุตตังซึ่งบุตรนั้นรัชเชในความเป็นแห่งพระราชาอิติดังนี้เต
เตอาจริยาอันว่าอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นสัมปติชิตวารับพร้อมเฉพาะแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ขันตวาไปแล้ววิมังสันติย่อมตรวจดูภูมิประเทสังซึ่งส่วนแห่งแผ่นดินอาถาครั้งนั้นอาสนังอันว่าอาสนะสักกะของเท้าสักกะทัศเสสิแสดงแล้วอุณหาการังซึ่งอาการอันร้อนปุญญานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งบุญอสราชกุมารสะของพระราชกุมารนั้นโสสโกอันว่าเท้าสกะนั้นยัตวาทรงทราบแล้วตั้งวัตถุงซึ่งเรื่องนั้นปหินิทรงส่งไปแล้ววิศกรรมเทวปุตตังซึ่งวิศวกรรมเทพบุตรวจเนนะด้วยพระดำรัสว่าตวังอันว่าท่านคัจฉะจงไปตวังอันว่าท่านกโรหิจงกระทำปราสาททางซึ่งปราสาทอิติดังนี้โสวิสกัมมะเทวปุตโตอันว่าวิศวกรรมเทพบุตรนั้นขันตวาไปแล้วสันติกังสูตรสำนักวัฏฏกีนังของนายช่างทั้งหลายวัฏฏกีวเสนะด้วยเพศแห่งนายช่างวัตตวากล่าวแล้วว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายพุนชิตตวาบริโภคแล้วปาตราสังซึ่งอาหารอันบุคคลพึงบริโภคในเวลาเช้าเอทะจงมาอิติดังนี้เปเสตวาส่งไปแล้วเตวัฏฏกิโนซึ่งนายช่างทั้งหลายเหล่านั้นปหริกราบแล้วภูมิยังที่พื้นดินท่านเดเกนะด้วยท่อนไม้วะจนังอันว่าพระดำรัสว่ายูโปอันว่าปราสาทสุวรรณิโยเป็นปราสาทอันสำเร็จแล้วด้วยทองโสรสุเพโทเป็นปราสาทมีการตกไปแห่งลูกธนู16เป็นความกว้างติริยังโดยส่วนกว้างอโหสิได้มีแล้วยัสรัญโยแก่พระราชาใดราชาอันว่าพระราชาโสนั้นปนาโทนามะพระนามว่าปนาทะชะนาอันว่าชนทั้งหลายอาหุกล่าวแล้วอุจจังซึ่งส่วนสูงสหัสธาโดยส่วนพันหนึ่งปราสาโทอันว่าปราสาสตะเคนตุอันมีชั้นเจ็ดสหัสกันโทอันมีลูกธนูพันหนึ่งเป็นส่วนสูงทะชาลุอันมากด้วยธงหริตามโยอันสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีสีเขียวอโหสิได้มีแล้วขันทัพพาสหัสานิอันวพันแห่งนักฟ้อนทั้งหลายฉะหกหุตวาเป็นสัตตทาโดยส่วนเจ็ดอนัตจงได้ฟ้อนแล้วตัทธยูเปในปราสาทนั้นอิติดังนี้